สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องหอกันดีกว่าเพราะว่าเคยมีคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับว่าเรื่องหอจะเรื่องหอนอกหรือว่าหอในดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราคือมีประสบการณ์ตรงนี้โดยตรงเพราะเราอยู่ทั้งหอในแล้วก็หอนอกมาก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดข้อดีข้อเสียให้ทุกคนฟังกันแล้วกันเผื่อว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจแล้วกันเผื่อใครอยากตัดสินใจอยู่หอนอกหรือว่าหอในนะคะข้อดีหอในก่อนเริ่มจากหอในอ่ะในความรู้สึกเรานะถ้าตอนที่เราอยู่หอในรู้สึกว่ามันสะดวกสบายตรงที่เราเดินทางไปเรียนเพราะว่าหนึ่งคือเราจะตื่นสายเมื่อไหร่ก็ได้คือเราเดินไปเรียนก็แค่แบบ10นาที5นาทีอะไรเงี้ยก็แบบถึงแล้วสำหรับที่ตึกเรียนอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่หอในอ่ะมันก็จะเหมือนมีทั้งโรงอาหารมีทั้งอะไรนะเรียกซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านพวกแฟมิลี่มาร์ทอะไรเงี้ยคืออยู่ในมอถ้ากับว่าถ้า1วันไม่ออกไปข้างนอกอะไรนี้เลยอ่ะก็คืออยู่แต่ในมอคืออยู่ได้แล้วก็ของทุกอย่างราคาในมอก็คือแบบราคานักศึกษาใช่แล้วก็มันจะมีพวกอะไรนะร้านถ่ายเอกสารแล้วก็เหมือนอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆก็เป็นราคานักศึกษาที่แบบว่าเหมือนเราแบบจับถึงได้อะไรเงี้ยไม่ได้มีราคาสูงเกินไปเราคือว่ามันค่อนข้างจะสะดวกสบายตรงนี้ไปก็จะเป็นเรื่องในส่วนความปลอดภัยอันนี้คือปลอดภัยจริงๆเพราะว่าหนึ่งก็คือมันจะมีรีเซพชันตลอด24ชั่วโมงที่ดูแลเรามันเป็นทุกหอใช่ป่ะมีทุกหอทุกหอใช่แล้วก็เหมือนถ้าเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องหอคือสามารถส่งวิชาหาอาจารย์หรือว่าทักหาคนดูแลหอเนี่ยคือเขาก็จะดูแลให้เราได้ทั่วถึงแล้วก็ความปลอดภัยที่หนึ่งด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาห้ามคนนอกเข้าไปอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีระบบเหมือนถ้าสมมติว่าเข้าไปเนี่ยต่อให้เราอยู่ในโมแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่หอนี้เราก็ต้องไปลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ใช่ตรงนี้คือจะมีความปลอดภัยมากสามนะคะก็จะเป็นในส่วนของว่าถ้าเราอยู่หอในอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนๆหลากหลายชาติบางทีก็เพื่อนคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยมาทำกับข้าวนะเฮียปาร์ตี้สังสรรค์กันจัดปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่หอในคือจะไม่เหงาเพราะเราจะได้มีเพื่อนถ้าใครที่ชอบสังสรรค์อะไรเงี้ยกันอยู่หอในก็คือแนะนำถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องในส่วนความประหยัดการอยู่หอในคือประหยัดมากๆเพราะว่าหนึ่งก็คือค่าหอค่อนข้างที่จะถูกเหมือนมอเราเริ่มต้นที่40หยวนต่อคืนนะคะอันนี้ก็แต่ว่าเขาจ่ายเป็นเทอมใช่ป่ะจ่ายเป็นเทอมใช่จ่ายเป็นเทอมมอ ECNU ที่เราอยู่ก็คือค่าน้ำค่าไฟฟรีแต่ว่าเหมือนตอนที่เราไปอยู่ที่ฉงชิ่งอะค่ะค่าน้ำค่าไฟจะไม่ฟรีแต่มันเป็นระบบเติมที่มันจะเป็นตู้อยู่ล่างหอแล้วก็ให้เราแบบเหมือนหยอดเงินจ่ายเงินเข้าไปแล้วก็ใช้เงินนั้นเหมือนเติมโทรศัพท์ใช่แบบนั้นแต่ว่าก็คือมันก็ไม่ได้แพงเหมือนกันก็คือเป็นราคานักศึกษาแล้วก็อยู่หอในค่ะทุกคนก็จะมีแม่บ้านทำความสะอาดมอของเราก็คือจะทำความสะอาดในห้องอ่ะอาทิตย์ละ1ครั้งแต่ว่ารอบๆนอกห้องครัวอะไรต่างๆก็คือทำความสะอาดทุกวันเรื่องทิ้งขยะก็คือสามารถทิ้งได้เลยทุกชั้นมันจะมีถังขยะหอนักเรียนถ้าเป็นหอนักเรียนชื่อเฟยถังขยะมีทุกชั้นสะดวกมากอ๋อนักเรียนที่มาคุณตัวเองคือจะมีถังขยะใช่แล้วถังขยะทุกชั้นแล้วถ้าเป็นเด็กทุนมีเฉพาะชั้นหนึ่งมันก็ยังสะดวกอยู่ลงไปชั้นหนึ่งได้เลยอ๋อลงไปทิ้งแค่ชั้นหนึ่งใช่ก็ยังสะดวกก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้ลำบากอะไรเหมือนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยของมอเราอะตอนที่พี่เคยอยู่ก็คือเราเอาไปเปลี่ยนคือดึงชุดผ้าปูที่นอนนั้นแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ห้องแม่บ้านใช่แล้วก็มาปูเองแต่พี่ก็ไม่ค่อยชอบปูนะ ไม่ชอบปูผ้าปูที่นอนรู้สึกเป็นคนที่ปูแล้วมันไม่เรียบที่ว่าเราไม่ต้องตัดเองใช่ไม่ต้องตัดต่อไปก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมก็คือว่ามันจะมีชมรมมีกิจกรรมอะไรเงี้ยของมอที่ให้เราเข้าร่วมใช่ปะถ้ามันเราอยู่หอนอกบางทีเราอาจจะขี้เกียจไปแล้วเพราะมันต้องเดินทางถ้ามันอยู่หอในคือค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็เพื่อนๆก็อาจจะแบบในเก๊งอะไรเงี้ยชวนกันไปก็ไปทำกิจกรรมนั่นนี่กับมออะไรเงี้ยบางทีก็ถึงแต่ตีห้าถ้าเราอยู่หอนอกก็คือแบบไม่ได้เพราะมันต้องออกเดินทางเคยมีเหมือนกันตอนนั้นอยู่หอนอกแล้วอาจารย์ชวนไปเที่ยวแต่ดีว่าหอพี่ที่อยู่ด้านนอกมันเดินมันก็ถึงแล้วที่ท่านหมอเสนอแต่ว่าก็แบบแต่ก็ขนาดว่าอยู่ใกล้ๆมันก็ยังขี้เกียจนะแต่ถ้าอยู่ในหอมันอยู่หอในมันจะดีกว่าสบายไปก็จะเป็นข้อเสียของหอในอันแรกที่ไม่ชอบเลยคือมันปิดหอแบบเปิดปิดเป็นเวลาเหมือนเพื่อนพี่อ่ะไม่รู้หอเราเป็นยังไงนะแต่หอพี่มันเปิดตลอด24นะเว้ยแต่ว่าหอของเพื่อนพี่ที่เป็นมออื่นอ่ะคือเขาอ่ะจะปิดตอน5ทุ่มก็คือถ้าไปเที่ยวผับไปตั้งแต่2ทุ่มแล้วก็กลับตอน4ทุ่มกว่าใช่แล้วหอที่แบมอยู่เขาปิดมา5ทุ่มแล้วปีหอนี้ก็5ทุ่มเหมือนกันเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนก็คือลำบากนิดนึงแล้วก็เหมือนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยบางทีก็ใช้ไม่ได้ใช่ไปตู้เย็นห้ามแล้วก็เหมือนเพื่อนเราบางคนเคยโดนยึดแบบได้ปอกผมที่หนีบผมแต่นั้นคือนานมาแล้วหลายปีแล้วตอนนี้อาจจะแบบเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยห้องมันเดิมห้องซักผ้าอะไรเงี้ยหรือว่าห้องครัวอะไรเงี้ยคือโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเปิดปิดเป็นเวลาซึ่งทำแบบว่าถ้าหิวตอนกลางคืนก็คือจบต้มมาม่าต้มน้ำร้อนอีกอย่างซักผ้าก็มีเวลาเปิดปิดใช่แล้วก็แต่ว่าตอนจังหวะที่เขาเปิดอ่ะแล้วมันคนใช้เยอะอ่ะในหออ่ะแล้วมันมีแค่แบบตอนนั้นที่พี่อยู่หอมันมีแค่ชั้นเดียวนะที่เป็นห้องซักผ้าเราต้องไปรออ่ะแบบค่อนข้างจะลำบากเราก็เลือกจังหวะตอนที่คนอื่นเขาไปเรียนแล้วเราแบบไม่มีเรียนก็ไปรอซักผ้ายิ่งเสาร์อาทิตย์กูไม่ซักเลยเพราะว่าคนเยอะมากห้องครัวของใช้ส่วนตัว
ห้องครัวจะต้องใช้ร่วมกับคนอื่นซึ่งครัวจะมีทุกชั้นอยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือบางคนอาจจะแบบมันทำสกปรกมากบางทีเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอาหญิงทำความสะอาดแล้วก็มันจะเป็นอีกเรื่องนึงคือห้องน้ำคือมอเราอะหอส่วนใหญ่จะเป็นห้องน้ำรวมซึ่งนี่เป็นสิ่งที่แบบเราไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเหมือนยิ่งเป็นแบบ Friday night คนจะออกไปเที่ยวกันแล้วกลับมาบางทีปวกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันสกปรกนิดนึงใช่ซึ่งเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบรูมเมทก็เลือกไม่ได้เหมือนกันก็คือเป็นข้อเสียเพราะว่าเหมือนเราเองอ่ะเป็นนักศึกษาทุนอย่างเงี้ยค่ะคือพอก็จะเหมือนโดนเลือกเข้าไปแบบระบบสุ่มไปละไปห้องแบบอยู่กับใครใช่ใครก็ไม่รู้ซึ่งเราก็คือเลือกไม่ได้แล้วก็เหมือนแบบในของเราอ่ะคืออยู่3คนเว้ยแล้วเราสุ่มไปอยู่กับเด็กปอดีแล้วไม่มีของอะไรในห้องให้เราเลยแค่แบบเตียงกับโต๊ะที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งให้เราแค่นั้น2อย่างเราของทุกอย่างคือเต็มไปด้วยของคนเก่าซึ่งแบบเราไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยเราจะอ่านหนังสือยังไงอะใช่ปะเออรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคอะสำหรับมอนี้นะแต่มออื่นอะปอโทเขาอยู่2คนหรือแม่คนเดียวไปแล้วนะแต่มอเราไม่มีก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบนิดนึงนี่คือข้อนี้เป็นแบบจุดสำคัญที่ทำให้เราย้ายไปอยู่ของนอกหรือมีอะไรอีกไหมข้อเสียมีก็ที่บอกไปว่าอะไรนะคือด้วยความที่ปอหอมันถูกไงคุณภาพเรื่องการเก็บเสียงมันอาจจะต่ำเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องเสียงเป็นปัญหามากคือก็จะดังเหมือนบางครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะพักผ่อนแล้วแต่ข้างนอกเขายังเฮฮาปาร์ตี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราจะต้องส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วก็บอกว่าเงียบหน่อยนะนั่นคือปัญหาที่แบบว่าแล้วกลายเป็นว่าทะเลาะกันในกลุ่มอีกใช่ทะเลาะกันในกลุ่มอันนี้เยอะมากใช่ใช่มันแบบแต่เสียงดังตอนกลางคืนมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราก็แบบไม่โอเคนะคือเรานอนอยู่ที่สองที่สามแล้วเขามาทำเสียงดังอะกำลังเมาค้างอยู่แล้วมันดังอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคพอส่งไปปุ๊บกูก็ถูกด่ากันอีกเป็นปัญหาทะเลาะกันในกรุ๊ปอีกเรื่องขึ้นมาหลายเรื่องหอในอ่ะคนเยอะอย่างเงี้ยแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอใช่แต่ว่าคือยังไงก็ตามคือเราก็สามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่หอได้ใช่ใช่ให้เขาจัดการอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าคือมันก็อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ว่าควบคุมไม่ทันต่อไปเป็นเรื่องล็อกดาวน์เกี่ยวกับช่วงโควิดที่ผ่านมาคือมอเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นห่วงนักศึกษาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเคร่งมากๆก็คือเหมือนเมืองยังไม่ล็อกดาวน์อ่ะแต่ถ้ามีเคสหนักๆอ่ะในมอล็อกดาวน์ก่อนแม่นักศึกษาออกมาแล้วก็หลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นน้องๆที่แบบว่าโดนล็อกดาวน์ในมอแต่ว่าเชียงรายปลดล็อกแล้วนะแต่เขาก็ยังอยู่ใช่ยังอยู่ในมอห้ามออกข้างนอกใช่แล้วถ้าเรามีเหตุจำเป็นอะไรก็ต้องแบบมันชนชินต้องไปขอกำลังการเพื่อที่จะออกมาข้างนอกใช่ค่อนข้างจะแบบลำบากนึงต้องหาเหตุผลคือแบบไม่มีมันไม่ก็อิสระเออใช่ความอิสระก็อาจจะน้อยกว่าใช่ถูกมันไม่มีอิสระจริงเพราะว่าโดนควบคุมโดยอาจารย์เติมนิดนึงนะในช่วงโควิดก็คือว่าเขาห้ามออกไปนอนค้างด้านนอกเด็กนักเรียนที่มีหออยู่ในคือเขาจะเช็คชื่อทุกวันหรอคือเขาห้ามแต่เขาเช็คได้เขาเช็คไม่ได้ก็คือเป็นแบบกฎมันคือกฎห้ามไปนอนค้างข้างนอกคือคนไข้จะลำบากนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือไปโรงพยาบาลกลับไปก็กลับกูจริงเหรอต้องไปโรงไม่แต่โรงพยาบาลอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ไงเขาก็เลยกลับไปต้องกักแล้วอยู่คนเดียวกักตัวคนเดียวในหอหรือว่ายังไงก็มีที่กักตัวของโมที่ไหนอ่ะก็ตึกที่นั่นมีตึกกวนจีเออก็ใช่ของเก่าพี่อ๋อของพี่แต่พี่เปิดตลอดเป็นโรงแรมข้างหน้าใช่คือโชคดีที่ได้ตึกที่ของโมแต่พี่ก็ไม่มองกลับดึกแล้วนะไปต่อไปเป็นเรื่องหอนอกกันต่อข้อดีหอนอกนะคะข้อแรกเลยนะก็คือความเป็นส่วนตัวคือเราอ่ะจำเป็นคนที่แบบว่าชอบปลีกวิเวกก็เลยแบบว่าถ้าอยู่หอนอกคือมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเงี้ยส่วนตัวเลยแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นอิสระค่ะก็คือจะออกไปไหนก็ได้จะกลับตอนไหนก็ได้อยากทำอะไรก็ได้คือแบบเออดีทุกอย่างนะคะแล้วก็ของทุกอย่างก็คือจะเป็นมีส่วนตัวห้องน้ำห้องครัวอะไรเงี้ยคือส่วนตัวไปหมดไม่ต้องไปแบ่งใช้กับใครแล้วก็เราสามารถจะเลือกอยู่คนเดียวได้นะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปอยู่รวมกับเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าค่าหอมันแพงไปเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกรูมเมทได้ก็ชวนเพื่อนไปอยู่หอนอกด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็โอเคเหมือนกันก็ถือว่าเราได้เลือกรูมเมทต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของข้อเสียของการอยู่หอนอกนะข้อแรกหลายคนก็จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการอยู่หอนอกค่ะคือถ้าเราแบบเหมือนอะไรยังไงในส่วนนี้คืออาจารย์ก็จะช่วยเหลือช้าหน่อยเพราะว่าในส่วนนึงคือเขาไม่สามารถควบคุมได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนบางคนอาจจะซีเรียสไงแต่ว่าจะบอกว่าการอยู่จีมันก็เป็นแบบเหมือนปลอดภัยประมาณนึงอ่ะเออมันจะไม่ค่อยมีเรื่องแบบว่าอันตรายอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนตำรวจเขาก็มีการตรวจตาแล้วก็อย่างสุดก็มีกล้องวงจรปิดที่ก็คือการที่เราอยู่หอนอกอ่ะเราต้องจัดการทุกอย่างเองดำเนินการทุกอย่างเองก็คือตั้งแต่คุยกับฝั่งตรงนะคะที่เป็นเจ้าของห้องอ่ะเนาะแล้วก็เอกสารต่างๆนานานะแล้วต่อไปนะก็คือ
ราคาค่าเช่าหอก็คือค่อนข้างจะแพงจ่ายนะค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยคือที่จีนอ่ะถ้าสมมติว่าเราเลือกอ่ะเป็นแบบเหมือนบ้านเหมือนลักษณะคนจีนอ่ะจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่เขาเรียกว่าหมิงย่งไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือจ่ายเหมือนแบบว่าราคาที่มันรัฐบาลเขากำหนดไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็เขาเรียกว่าซังย่งตรงนี้คือราคาบ้านจะถูกแต่ว่าค่าน้ำค่าไฟจะแพงกลายเป็นว่าเหมือนบางคนอ่ะคือเขาเลือกค่าห้องถูกแต่กลายเป็นพออยู่ไปสักพักนึงก็บอกเอ้ยค่าไฟมันเริ่มแบบมันจ่ายหนักอ่ะเติมไปนิดนึงแก้มเรื่องราคานะคือไม่ได้ว่าแบบว่าหอนอกมันจะแพงขนาดนั้นแบบทุกห้องนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเภทห้องที่เรียกว่าเหอจูไหมหรือว่าเหอจูนะเสียงผิดเหอจูใช่ท่านแบบอยู่แบบเหอจูแบบเนี้ยคือมันจะเหมือนแบบหนึ่งห้องแล้วมันจะมีเป็นแบบท่าฝางบางห้องก็จะเป็นซานท่าฝางซื้อท่าฝางอะไรเงี้ยหรือว่าเหรียญท่าฝางก็คือมันเป็นการอยู่กับคนอื่นซึ่งตรงนั้นก็ราคาที่จะถูกลงมาหน่อยแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟก็คือหารมันก็ไม่ได้แพงเพียงแต่ว่าบางห้องแบบนั้นอะห้องน้ำอะมันจะเป็นห้องน้ำที่รวมแต่ว่าใช้กับแค่ในห้องนั้นอะแค่บางคนใช่ใช่ใช่แค่แบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องความสะอาดขึ้นมาอีกเพราะเราไม่รู้ต่อให้คนน้อยบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้รักษาความสะอาดเนาะมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนตรงนี้แบบนิดนึงของเราที่เราอยู่อะคือเราอยู่คนเดียวเป็นแบบห้องเดียวแต่ว่าเป็นห้องครัวรวมเพราะว่าหอที่เราอยู่อะคือเป็นหอที่มอเขาไปซื้อไว้คือเหมาไว้ให้สำหรับนักศึกษาไปอยู่เขาไปทำสัญญาให้นักศึกษาไปเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าน้ำค่าไฟฟรีแต่ว่ามันแพงเดือนละ 3,700 โอ้นี่อยู่เดือนละ 3,700 ตอนที่ปอโทเนี่ยใช่แล้วก็เสียซีให้800หยวนคือเราไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างนั้นนะเว้ยว่าแบบอยากจะอยู่สุขสบายคือเราก่อนหน้านี้จะมาเรียนปอโทค่ะคือเราเคยไปแลกเปลี่ยนเมืองอื่นมาก่อนซึ่งการอยู่ที่จีนคือเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีพื้นที่เราคือมีเตียงมีโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีห้องน้ำอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ซีเรียสเลยเราอยู่ได้เพียงแต่ว่าที่เราต้องมาอยู่ข้างนอกเพราะเคยเล่าก่อนอันนี้ไปแล้วเหมือนกันว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นแบบส่วนตัวของเราเลยสมมติเราไม่โอเคเราก็เลยย้ายไปอยู่ข้างนอกไปก็คือจะเป็นในส่วนของสภาพแวดล้อมคือการที่เราย้ายมาอยู่ด้านนอกอ่ะมันต้องเจอกับอะไรที่สังคมที่มันหลากหลายขึ้นจะไม่ได้มีแค่แบบนักเรียนละจะไปเจอคนทำงานคนชราเด็กอะไรเงี้ยบางทีคือทะเลาะกันก็มีล่าสุดที่เป็นช่วงโควิดที่ฉันอยู่นะผัวเมียทะเลาะกันจ้ะเธอบางทีแบบว่าคนนั้นกินเหล้าแล้วก็เมาถอดเสื้อจะต่อยกันอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งเราต้องรับสภาพแวดล้อมตรงนี้ให้ได้นะคะอีกข้อนึงก็คือไปมองอันเนี้ยแล้วเหมือนถ้าเราตื่นสายเนี่ยค่อนข้างจะแบบลำบากหน่อยหรือว่าลืมของอะไรเงี้ยก็คือต้องกลับมาข้างนอกเพื่อที่จะมาเอาของก็กลับไปในมอใหม่อะไรเงี้ยแนะนำว่าถ้าใครอยู่ข้างนอกให้ซื้อรถมอไซค์สกูตเตอร์จะได้สะดวกแต่ว่าก็ขับรถก็ระวังหน่อยเพราะว่าอันตรายเหมือนกันที่คนที่มีแฟนก็บอกไหมกรณีคนไม่มีแฟนฉันก็ออกมาข้างนอกกับผัวแล้วอุ้ยค่อยๆก็คือถ้าแฟนมาได้แฟนมาเข้ามาก็อยู่ด้วยกันไปเลยจบๆฉันก็อยู่กับแฟนทำไมอ่ะอุ้ยจบๆใช่มาอยู่ด้วยกันเออถ้าแบบว่าตกลงปลงใจกันแล้วก็อยู่ของนอกไปเลยทำไมก็ประมาณนี้ทุกคนจริงๆคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละว่าเราอยากจะเลือกอยู่แบบไหนแต่ว่าโดยความเป็นส่วนตัวของเราอ่ะพอรู้สึกว่าพอเราอยู่หอนอกแล้วก็จะชินกับการอยู่แบบอิสระนี่นะคะเกี่ยวกับการแบบอยู่หอในหรือว่าหอนอกก็คือแล้วแต่ทุกคนชอบค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะปิดนะทุกคนครับทีมงานเข้ามาหน่อยโอ้ยหน้าเหมือนทุกคนเข้ามาเป็นนี่คือทีมงานจีด้าวันอยู่ทุกคนครับมีอะไรจะโอ้ยไม่ได้นะอย่าเอาใส่ลงไปนะทำไมอ่ะเล่ามาเลยค่ะพี่จีน่าเนี่ยสวยมากเฮ้ยอย่าเอาหนูเข้าอย่าใส่เข้าไปอย่าใส่เข้าไปนะจีน่าเฮ้ยเราคิดเงินเองนี่